รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเซลลอยด์เจาะลึกทุกมิติของโลกภาพยนตร์และบันเทิงกับผมนิตรานะครับและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอติรุธครับเราสองคนนั้นจะมามอบเรื่องราวของโลกภาพยนตร์ถึงบ้านคุณนะครับในเวลาดีๆแบบนี้ทุกคืนวันพุธครับ23:10 น.โดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับทางโรงภาพยนตร์ SF มีภาพยนตร์ใหม่น่าสนใจมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้เลยฮะ Bad Boy for Life ครับหรือว่าชื่อไทยก็คือคู่หูตลอดการขวางทางนรกกลับมาอีกครั้งเนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปกี่ปีเนี่ยมิตรภาพอันแน่นแฟ้นนะฮะของคู่หูสุดซ่าต่างขั้วระหว่างเพลย์บอยไมค์โรลลี่นะครับแล้วก็เฟมิลี่แมนอย่างมาร์คัสเบอร์เน็ตยังคงป่วนกวนและก็หาเหมือนเดิมนะครับเตรียมพบกับฉากบูแอคชั่นสุดมันระห่ำไปพร้อมกับพวกเขาทั้ง2คนได้ตั้งแต่วันที่23 มกราคม 2563ที่โรงภาพยนตร์ SF ทุกสาขาเลยครับและพิเศษสุดนะครับทาง SF นั้นยังร่วมฉลองตรุษจีนนะครับโดยการแจกทองครับแจกทองเหรอแน่นอนครับแจกโชคนะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่า SF Coke Happy Chinese New Year 2020ครับเพียงคุณผู้ชมนะครับซื้อตั๋วภาพยนตร์นะครับหรือว่าเครื่องดื่มป๊อปคอร์นและสินค้าอื่นๆนะครับโดยผ่านตู้จำหน่ายอัตโนมัติครับรับทันทีนะครับอังเปาลุ้นโชคครับแต่พิเศษไปกว่านั้นนะครับ SF นั้นยังส่งความสุขนะครับสำหรับสมาชิก SF Plus โดยให้คุณดูหนังสุดคุ้มนะครับเพียงซื้อแพ็คที่มีชื่อว่า SF Plus Coke อั่งเปาแพ็คเกจครับซึ่งแพ็คเกจนี้จะประกอบด้วยตั๋วหนัง2ที่นั่งแล้วท่านจะได้รับโค้ก6แก้วครับ6แก้วเลยเหรอโอ้โหคุ้มฟังราคาก่อนนะครับครับ300บาทเท่านั้นครับโอ้โหปกตินี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่29 มกราคม 2563นะครับที่โรงภาพยนตร์ใน SF ทุกสาขาทั่วประเทศครับเพราะฉะนั้นเช็ครอบฉายแล้วก็ซื้อตัวหนังง่ายๆนะครับที่ทางแอปพลิเคชัน SF Cinema หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ทาง SF Smart Core 1349ครับหรือว่าทางเว็บไซต์ www.sfcinemacity.com นะครับหรือว่าทาง Facebook Fanpage SF Cinema สามารถรีบมาดูกันได้ที่ SF นะครับเพราะว่าโปรดีๆรอคุณอยู่เพียบเลยครับแต่ฮอตจริงๆช่วงนี้ในบีทเนี่ยการประกาศผลเข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยโอ้โหดุมากเลยต้องไปติดตามรายละเอียดในช่วงเซลลอยด์บีทของเราครับเพราะฉะนั้นติดตามช่วงแรกของรายการเลยนะครับเซลลูลอยด์บีทครับช่วงเซลลูลอยด์บีทMy mother always tells me to smile and put on a happy face.เป็นคืนบันไดแห่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องสำหรับภาพยนตร์คอมิกบุ๊กโจ๊กเกอร์ผลงานการกำกับของทอดฟิลิปส์ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ถึง11สาขารวมถึงรางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับยอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสำหรับวาคินฟีนิกซ์ซึ่งงานนี้พูดได้อย่างเต็มปากเลยค่ะว่าภาพยนตร์ที่อ้างอิงจากหนังสือคอมิกบุ๊กได้กลับมาเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการ Academy Awards อีกครั้งเพราะนอกจากโจ๊กเกอร์ได้สร้างสถิติกับการเข้าชิงออสการ์มากกว่าเรื่องใดทั้งแซง The Irishman 1917และ Once Upon a Time in Hollywood แล้วโจ๊กเกอร์ยังได้โค่นแชมป์เจ้าของสถิติรุ่นพี่อย่าง The Dark Knight ที่เข้าชิง8ชนะ2หรือเมื่อล่าสุดกับ Black Panther ที่เข้าชิง7ชนะ2และแม้ว่าโจ๊กเกอร์กำลังเดินตามการปูทางของภาพยนตร์รุ่นพี่อย่าง The Dark Knight Logan และ Black Panther ก็ปฏิเสธไม่ได้กับเนื้อหารุนแรงสะท้อนสังคมการแสดงคันเทพของวาคีนและบทประพันธ์และการกำกับที่ชนะใจคนดูทำให้โจ๊กเกอร์กลายเป็นภาพยนตร์เรทอาร์ที่มีรายได้สูงที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะงานประกาศรางวัลออสการ์จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ึ่งได้ย่นโฉมตัวอย่างแรกไปหมาดๆสำหรับภาคต่อซูเปอร์ฮีโร่ย่านแมสสุดมหัศจรรย์ Wonder Woman 1984แถมยังได้สัมผัสกลิ่นอายุ 80s กับโปสเตอร์ตัวละครอย่างเป็นทางการมาแล้วล่าสุดทางเว็บหนังชื่อดังของสหรัฐอย่าง Fandango ก็ได้เผยผ่าน Twitter กับภาพสุด Exclusive ของ Diana Princeหรือ Wonder Woman ที่เล่นเอายกเพชรชายลอยจากพื้นด้วยมือเดียวมาพร้อมกับแคปชั่นที่ว่า Wonder Woman 1984พร้อมจะเขย่ารายได้บน Box Office แล้วแหมละสิปล่อยให้รอแสนนานกว่ายันแม้จะดีกลับมาอีกครั้งให้เราได้ชื่นใจนอกจากเรื่อง Wonder Woman 1984แล้วทางแฟนแดงโกยังได้เผยภาพสุดพิเศษของภาพยนตร์โซโลของตัวร้าย Harley Quinn ใน Birds of Prey ที่ได้เห็น Margot Robbie ยืนเผชิญหน้ากับ Ewan McGregor ที่มารับบทร้ายโดยปี2020นี้ถือว่าเป็นปีที่ต้องจับตามองความเคลื่อนไหวของ DCEU เป็นพิเศษเพราะภาพยนตร์ที่กำกับและนำแสดงโดยพลังหญิงเตรียมถล่มลงแล้วถึง2เรื่องแบบไม่เกรงใจใครค่ะ I'm the one they should be scared of because I'm Harley Quinn หลังจากคว้ารางวัลออสการ์ปีที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มดวงพุ่งอย่างรามีมาเล็กก็กำลังจะฝากลวดลายการแสดงอีกครั้งกับบทตัวร้ายซาฟินในภาพยนตร์ No Time to Die ภาพยนตร์ปิดตัวสายลับเจมส์บอนด์ในฉบับของแดเนียลครีกที่เป็นพระเอกค่ะโดยงานนี้หนุ่มรามีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Empire ว่าเขาได้กลับมาแท็กทีมกับวิลเลียมโคนาเกอร์โค้ชไดอะล็อกที่ฝึกรามีให้พูดเหมือนเฟรดดี้เมอร์คิวรีแบบสำเนาถูกต้องโดยทั้งสองก็กลับมานั่งทดลองสำเนียงและโทนเสียงต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับตัวร้ายซาฟิน Mine will survive long after I'm gone.รับประกันว่าจะเป็นสำเนียงและเสียงที่ไม่เหมือนใครที่ไหนมาก่อนค่ะ No Time to Die เป็นผลงานการกำกับของ Kerry Joji Fukunaga โดยมีนักแสดงสาวคิวบา Anna De Armas ที่โด่งดังจาก Knives Out มาร่วมสร้างสีสันด้วยค่ะคุณผู้ชมครับจากแวดวงดาราไปสู่แวดวงภาพยนตร์กันบ้างนะครับกับตารางหนังทำเงินนอกอเมริกาในสัปดาห์นี้มีเรื่องไหนบ้างติดตามกันเลยครับในช่วง In the Box Office Hollywood ครับช่วง In the Box Office Hollywood สนับสนุนโดยโรงภาพยนตร์ในเครือ SF อันดับภาพยนตร์ฮอลลีวูดทำเงินสูงสุดนอกสหรัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้อันดับที่1 นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Bad Boys for Life สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป38,600,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่38,600,000 เหรียญอันดับที่2กับภาพยนตร์เรื่อง1917สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป26,000,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่62,000,000 เหรียญอันดับที่3กับภาพยนตร์เรื่อง Doolittle สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป17,200,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่27,300,000 เหรียญอันดับที่4กับภาพยนตร์เรื่อง Jumanji The Next Level สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป17,000,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่438,000,000 เหรียญและอันดับที่5กับภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Frozen 2สุดสัปดาห์นี้ทำเงินไป12,000,000 เหรียญรายได้รวมอยู่ที่936,000,000 กับ 200,000 เหรียญและทั้งหมดนี้เป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดทำเงินสูงสุดในต่างประเทศประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับถ้าคุณมาดูหนังเพราะอยากมาผ่อนคลายแอบมาระบายหรือบางทีก็แค่มาหาเรื่องใกล้เธอไม่ว่าเหตุผลของคุณคืออะไรขอแนะนำ SF Plus บัตรใหม่ยิ่งดูหนังเยอะยิ่ง Plus Reward ได้เยอะหรือจะ Plus Pro ตามเจนได้ส่วนลดตามวัยเพิ่มด้วยนะสมัครฟรีที่ SF เท่านั้นนาย Plus นะคุณ Plus ยังเมื่อคู่หูสุดแสบกลับมาเราทรชนจะต้องขยาโคลัมเบียพิกเจอร์สจุดระเบิดมหึมาความมันครั้งใหญ่ที่นรกยังสะเทือนวิลสมิธมาร์ตินลอเรนซ์ลุยด้วยกันตายด้วยกัน Bad Boys for Life คู่หูขวางนรกตลอดกาล23 มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์
ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่สลอยกันต่อแล้วนี่คือช่วงสลอย recommend นะครับกับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดยเอเซอร์ครับอย่างที่เรากล่าวไว้ใครที่คิดถึงยักษ์เขียว The Hulk นั่นก็คือ Mark Ruffalo ใช่ครับเขากลับมาละกับภาพยนตร์ที่สร้างและอิงจากเรื่องจริงของคดีอื้อฉาวมากในสหรัฐอเมริกานั่นคือภาพยนตร์เรื่อง Dark Waters คุณผู้ชมครับในเรื่องเนี่ย Mark Ruffalo รับบทนะฮะเป็นโรเบิร์ตปิดล็อตครับเป็นทนายความชื่อดังที่เขาเนี่ยตัดสินใจเดินหน้าต่อสู้คดีกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อว่าดูปองเป็นผู้ผลิตสารเคมียักษ์ใหญ่เลยนะฮะในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียสืบเนื่องมาจากทางบริษัทดูปองเนี่ยทำการปกปิดการเสียชีวิตของชาวบ้านเพราะว่าสารเคมีเนี่ยรั่วไหลไปบริเวณที่พักอาศัยนะครับแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเราต้องไปเอาใจช่วยนะครับมาร์คลาฟโรในเรื่องนี้ฮะเราไปติดตามตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะในช่วงซีรีส์ Recommend หนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดยเอเซอร์ครับช่วงซีรีส์ Recommend สนับสนุนโดยเอเซอร์ Almost Heaven West VirginiaHi, Grammers. What are you doing here? Your grandma tells me her grandson's some fancy environment lawyer down in Cincinnati. I am a corporate defense attorney. So? I defend chemical companies. Well, now you can defend me. How many did you lose? 190. 190 cows. You tell me nothing's wrong here. It's a small matter for a family friend. Help a guy needs it. The farmer or you? That's chemicals, I'm telling you. I'm seeing documents. I don't understand. They're hiding something. That chemical. What if you drank it? Drank it? It's like saying, what if I swallowed a tire? What if whatever's killing those cows is in the drinking water?You need to tell me what in the hell's going on. DuPont is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years. You knew, still you did nothing. They have all the money, all the firepower, and they'll use it. I know, I was one of them. Our government is captive to DuPont. They're trying to force you to make me stop. He was willing to risk his job, his family.For a stranger who needed his help. The system is rigged. They want us to think it'll protect us. We protect us. We do. แคนครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวของดราม่าที่เข้มข้นมาสู่ภาพยนตร์แอนิเมชัน3มิติกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Lupin the Third the First ซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ต้องให้เกียรติกับผู้ให้กำเนิดซึ่งมีนามปากกาว่า Monkey Punch แต่ว่าชื่อจริงของเขานั้นคือ Kazuhiko Kato โดย Lupin the Third the First นั้นจะเป็นเรื่องราวซึ่งตามรอย Lupin และผองเพื่อนพวกเขากำลังไปค้นหาไดอารี่ที่สำคัญอันหนึ่งในตำนาน Bresson Diary ใครที่ค้นพบไดอารี่นี้แล้วเคลียร์ออกมาแล้วเห็นจะสามารถได้โชคลาภอันมหาศาลทีเดียวถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของคุณภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นฝีมือการกำกับของทาคาชิยามาสกินะครับเขาคนนี้จะมาได้ก่อนหน้านี้ปี2014กำกับเรื่อง Doraemon Stand By Me เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วไปชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Lupin The Third The First นะฮะกันได้เลยฮะในช่วง Celluloid Recommend หนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดยเอเซอร์ครับมาชิคานะตาเซ私の名前はレティシアお前も財宝を狙ってるのか私の持っている情報を教えてあげるその代わりあなたは私と組んでブレストンダイアリーの謎を解きに行く頑張ってね他のアルセーヌ・ルパンが唯一失敗したと言われているブレストンダイアリーじいさまのたどり着けなかった夢だぜこりゃなんだルパン確実に世界を変えちまう何かだよアルファベットは全部で5つだがキーワードは8文字第一の試練ブレッソンダイアリーの財宝に先回りするつもりだったがよく見とけルパンたちがこの世から消え去るところをやめてルパンん
พลาดไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างภาพยนตร์ที่สร้างมาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้โดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะแล้วก็เล่นพร้อมกันในวันตรุษจีนวันเสาร์ที่25นี้แหละทั่วเอเชียฉายพร้อมกันเสาร์นี้นะครับครับนั่นคือภาพยนตร์เรื่องแวนการ์ดแวนการ์ดเป็นเรื่องราวของการปกป้องชีวิตของนักธุรกิจผู้มีชื่อเสียงแล้วก็ลูกสาวของเขาจากภัยของผู้ก่อการร้ายที่มีแผนอันตรายต้องการทำลายล้างโลกเราจะได้เห็นลายเซ็นหนังของเฉินหลงเนี่ยอยู่เต็มพิกัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นคิวแอคชั่นสุดมันที่จะสอดแทรกมุกตลกไปด้วยที่สำคัญครับเวลาดูหนังของเฮียเฉินหลงเนี่ยจะต้องมีดาวรุ่งในช่วงเวลานั้นมาเล่นนะครับอย่างในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ดาวรุ่งมาร่วมงานด้วยนะครับก็คือหยางหยางฮะเป็นพระเอกผู้แจ้งเกิดในซีรีส์ Love O2O นอกจากนั้นอีกคนนึงครับก็คือหมูฉีหมีกาครับที่เคยร่วมงานกันมาแล้วก่อนหน้านี้ในกังฟูโยคะแต่ว่าวันนี้ครับรายการของเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้มาให้ติดตามกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงซีรีส์ Recommend หนังดีที่คุณต้องดูสนับสนุนช่วงโดย Acer ครับแวนการ์ดอีกแล้วเหรอแวนการ์ดคืออะไรอ่ะแวนการ์ดคือบริษัทรับจ้างคุ้มกันภัยระดับสากลพวกมันส่วนใหญ่เป็นทหารเก่าชำนาญงานอารักขาทำงานคุ้มครองสินค้าและป้องกันลูกค้า VIP รถทองคำแต่ละคันมีมูลค่าสูงกว่า100ล้านดอลลาร์ถ้าหากว่าคนพวกนี้ใช้เงินไปซื้ออาวุธอันตรายจะต้องมีคนล้มตายไม่ใช่น้อยโอ้ยเจ็บเจ็บคุณฝึกเด็กมาเยอะไหมเยอะจนลืมอ่ะจะนับถึง3โดดเลยนะ1 2โดดแวนการ์ดหน่วยพิทักษ์ฟัดข้ามโลกNone of us are walking out of here unless we work together Birds of Prey ทีมนกผู้ล่ากับฮาร์ลีควินผู้รัดชัด6กุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์และในระบบ IMAX 4DX MX 4Dเมื่อคู่หูสุดแสบกลับมาเราทรชนจะต้องขยะโคลัมเบียพิกเจอร์สจุดระเบิดมหึมาความมันครั้งใหญ่ที่นรกยังสะเทือนวิลสมิธมาร์ตินวอร์เรนส์ลุยด้วยกันตายด้วยกันแบดบอยส์ฟอร์ไลฟ์คู่หูขวางนรกตลอดกาล23มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์คุณผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อครับและนี่คือช่วงเซลลอยพิกนะครับกับการตะลุยเบื้องหลังภาพยนตร์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสกระแสสัปดาห์นี้เรื่องราวของผู้ชาย2คนครับที่ขวางนรกแต่เที่ยวนี้เขาบอกขวางตลอดกันกับ Bad Boys for Life ได้ยินชื่อนี้มาตั้งแต่เด็กเลยฮะใช่ไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินลอเรนซ์หรือว่าการกลับมาของวิลสมิธคู่หูคู่นี้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าช่วงเวลาที่ทิ้งช่วงระหว่างภาค2ถึงตอนนี้17ปีเนี่ยเราต้องยอมรับว่าทุนสร้างภาพยนตร์ค่าตัวดาราครับทุกอย่างเปลี่ยนหมดครับแต่อย่างนึงเปลี่ยนกับ2คนนี้นั่นสังขารคือ2พระเอกหนุ่มเนี่ยจะหนุ่มดีมั้ยก็ยังหนุ่มอยู่แล้วกันนะเขาได้ยอมรับในรายการทอล์คโชว์ชื่อดังนะครับของเอเรนเดเจเนเรสเนี่ยเขาบอกว่าคือเรื่องยากเรื่องหนักๆเนี่ยเอาให้น้องๆทีมสตันเขาจัดการแล้วกันใช่พี่ก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนี่เรียกว่าออกมายอมรับแบบแมนๆเลยเหมือนกันแต่นอกเหนือจากนั้นเราต้องยอมรับว่าในภาคนี้เนี่ยวิลสมิธนั้นมาเปลี่ยนตำแหน่งเพิ่มเป็นผู้อำนวยการสร้างแต่พุ่มกับเป็นคู่ดูโอคู่นี้เขามีชื่อว่าอดิลเอลอาบีและอีกคนหนึ่งก็คือบิลลาฟลาซึ่งคู่นี้เขาบอกว่ามีมุมมองใหม่ๆเช่นกันเราไปติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่อง Bad Boys for Life กันได้แล้วนะครับในช่วงเซลลอยพิกครับช่วงเซลลูลอยด์พิกIt's so interesting when you come back together on a movie after this long. There's such a deep love for these characters and for this franchise. The first one was 23 years ago, which sounds crazy. Well, I'm a lot heavier now, so it's been 23 years. One last time. One last time.
You know, I love one and two, and I just wanted to get back with you again to do it because people need to see us again on camera. Yeah. We made the characters real. So you ready to bust this case open? Oh yeah, let's finish strong. And in three, they gonna wanna just ride with us. The yin and the yang. The yin and the yang, absolutely. It's rare, but it's beautiful to be able to come back together and everybody's still handsome. That's why we have chemistry, because you say stuff like that. คุณผู้ชมครับมาต่อที่หนังของเฮียเฉินหลงกันบ้างยังเรียกเฮียอยู่นะฮะถึงแม้ว่าตอนนี้จะอายุ65ปีเข้าไปแล้วเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยไม่มีวี่แววว่าจะหมดคลังเลยนะฮะโดยเฉพาะภาพยนตร์เรื่องแวนการ์ดนะครับเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเดินทางไปถ่ายทำที่เมืองดูไบซึ่งอยู่ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยเปิดตัวเนี่ยเขาก็จะมีนักแสดงนอกจากชาวจีนแล้วก็ยังมีนักแสดงท้องถิ่นครับชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมาร่วมงานกันเยอะมากๆเลยนอกเหนือจากนี้หนังเรื่องนี้มีฉากใหญ่ซึ่งถ่ายทำในดูไบจะเข้าไปสู่ทุกซอกทุกมุมของนครดูไบเรียกว่าไปละเอียดเลยรอบนี้ไปพาทัวร์เลยล่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันนะครับไปติดตามรายละเอียดของแวนการ์ดกันได้แล้วนะครับในช่วงเซอร์ลอยด์พิกครับผมคือ极先锋里唯一的女成员我是不断的会练习一些武术搏击拳击非常的考验你的应变能力反应能力还有你的肌耐力爆发力我是一个对自己很有要求的人如果做不好的话会觉得蛮对不起大家的ช่วงเซลลูลอยด์โค้ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ Live White Diamond ก่อนจากกันวันนี้นะครับเรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Lupin the Third Castle of Cagliostro ซึ่งฉายในปี1979มาฝากดังนี้ I came to say goodbye while I have the chance ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าฉันมาอำลาในขณะที่โอกาสยังหลงเหลือคุณผู้ชมครับแคนครับทั้งหมดนี้คือ30นาทีแห่งสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพยนตร์ในรายการเซลลอยด์กับผมนิทราและคุณแคนอติรุธนะครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขในโลกภาพยนตร์ถึงบ้านคุณเลยนะครับทุกคืนวันพุธในเวลาดีๆแบบนี้23นาฬิกา10นาทีโดยประมาณทางช่องวัน31แห่งนี้ครับซึ่งท่านไหนที่พลาดชมรายการของเรานะครับสามารถไปรับชมย้อนหลังก็ได้ที่ทางช anel YouTube ของเรานะฮะเซลลอยด์ทีวีโชว์นอกจากนั้นติดตามข่าวสารต่างๆของรายการของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางFacebook Fanpage นะฮะทาง Twitter หรือว่าทาง Instagram ชื่อเดียวกันเลยครับถูกต้องครับ Celluloid TV Show ครับวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรของเราทั้งคู่จากทาง Beverly Hills Polo Club นะครับและขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ Cat First Class Lounge ในโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ในศูนย์การค้า Central World ครับคืนนี้ขอทุกท่านพักผ่อนอย่างมีความสุขวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับNice.